รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เนี่ยจะพาไปเที่ยวแบบดั้งเดิมเลยเมื่อก่อนชาวอาขาเขาอยู่อาศัยกันในบ้านดินเราก็จะไปนอนในบ้านดินเข้าป่าไปหาของป่ากินไปเดินป่าเราอยู่บนดอยเนี่ยครับผมอาหารการกินไม่ว่าจะปลูกเองหรือหาจากป่าเยอะแยะมากมายนี่คือวิถีชาวบ้านอันนี้คือของจริงอยากกินอะไรก็เข้าป่ากินได้หมดนะกินได้หมดเช้านี้นะครับเที่ยวไม่ซ้ำทางของเราอยู่บนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายมาสัมผัสอากาศเย็นๆดูพระอาทิตย์ขึ้นกับวิวที่ถือว่าสวยงามมากๆเหลือเกินแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปกินใช้ชีวิตกับชนเผ่าอาขาซึ่งเป็นชนเผ่าที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอาศัยอยู่บนดอยแม่สลองแห่งนี้มาอย่างยาวนานหลายคนคงงงและคันกับผมเพราะว่ามาดอยแม่สลองทีไรเจอแต่คนจีนแล้วก็ร้านอาหารจีนชาจีนเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นทหารซึ่งมาช่วยรบกับคอมมิวนิสต์ในไทยแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนก็ปลูกฝิ่นจนก็ปรับเปลี่ยนนะครับมาปลูกชาวันนี้เนี่ยจะพาไปเที่ยวแบบดั้งเดิมเลยเมื่อก่อนชาวอาขาเขาอยู่อาศัยกันในบ้านดินเราก็จะไปนอนในบ้านดินเข้าป่าไปหาของป่ากินไปเดินป่าแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมจะเป็นยังไงไปติดตามกันป่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงหมู่บ้านของชนเผ่าอาขากันแล้วและสถานที่นี้คือที่ที่เราจะมาค้างคืนกันคืออาขามาเฮาแม่สลองไปกันเลยครับโอ้โหเดินเข้าซุ้มมานี่ร่มรื่นเลยทีเดียวนี่ข้างในนี่ดูมันเป็นแบบบ้านดินโเราเดินทางออกจากที่พักของเรานะครับเป็นบ้านดินที่หมู่บ้านหล่อโยใกล้ๆกันเนี่ยเราก็นั่งรถนะครับดูวิวในดอยแม่สลองตอนนี้เนี่ยอยู่ในป่าจะได้ยินเสียงจักจั่นดังมากเรานัดพี่โยไว้พี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่วันนี้จะพาผมไปทำอะไรบ้างพี่โยฮันวันนี้ผมพาไปเดินป่าไปเดินป่าก็ไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านชาวอาขาครับที่บนดอยแม่สลองที่นี่เข้าป่าไปผมจะได้เจอกับอะไรบ้างสปอยล์ผมตื่นเต้นหน่อยวันนี้จะพาไปเก็บหน่อครับแล้วก็จะพาไปทำอาหารโดยใช้กระบอกไม้ไผ่โอ้โหจะไปตำน้ำพริกโอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้ววันนี้จะเดินทั้งหมดประมาณกี่กิโลครับพี่ประมาณ20โลเฮ้ยน้อยไปเปล่าพี่พูดเล่นพี่โยเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหมสมบูรณ์ครับที่บนดอยส่วนใหญ่ก็คนในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดูแลป่าถือว่าเราอยู่บนต้นน้ำแต่ก็มีบางส่วนแล้วก็จัดสรรไว้เป็นพื้นที่ทำกินทุกปีเราจะมีการดูแลป่าเราจะมีการทำแนวกันไฟฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้หลายๆส่วนครับผมช่วยกันอันนี้ไม่ใช่แค่บ้านผมบ้านเดียวนะเป็นบ้านของทุกคนในประเทศไทยใช่ครับเพราะนี่ก็เป็นแผ่นดินไทยนะพี่นะถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลนะถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมก็อยากจะขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าพอชาวบ้านที่นี่เขาช่วยกันดูแลเนี่ยป่ามันก็เลยออกมาอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เดี๋ยวพวกเราดูตรงนู้นเห็นไหมไอ้แดงๆที่มันนูนออกมาเห็นปะที่อยู่ที่พื้นใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นบ้านผมเขาเรียกว่าแม่หลอกแม่หลอกใช่ครับแต่พอมันโตแล้วมันจะเป็นพวงมันจะเป็นกออย่างนี้เลยแล้วเราก็ผ่าออกมากินมันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานโอ้โหพูดได้เห็นภาพเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูอ่ะพี่โหต้องผู้ชำนาญนะครับขึ้นไปยังขึ้นยังไงวะที่มาของคำว่าไม่ไหวอย่าฝืน
ดอกแมลอดเหรอพี่มันเป็นดอกใช่ไหมพี่ใช่ครับความอุดมสมบูรณ์ของของป่าที่ครับคุณจะไม่หิวถ้าคุณรู้การหาของป่ามาทำอาหารนี่คือวิถีชาวบ้านอันนี้คือของจริงอยากกินอะไรก็เข้าป่ากินได้หมดนะกินได้หมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเราไม่จำเป็นต้องมีพลาสติกเอามาใส่ครับเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปหาเชือกอะไรเนี่ยเราก็มาทำมามัดได้เฮ้ยนี่ผมไปฝากแม่นี่แม่ผมรักตายเลยเนี่ยนอกจากนี้นี่อะไรพี่เหมือนใบไอ้นี่เลยโหระพาเลยอ่ะดมดูดินี่ก็คือสาบเสือดำเป็นยาห้ามเลือดเหรอใช่ครับใช้ยังไงอ่ะครับเราเก็บนี้เลยครับเอามาเคี้ยวเลยอ้าวไม่ใช่ทาแผลแล้วน้ำมันเรากลืนไปสมมติว่าเอาสมมติว่าเรามีแผลตรงนี้ครับนี่นะเอาอันนี้เป็นแผลจริงเนี่ยเราก็เอาน้ำเขียวๆเนี่ยที่มันมีไม่ใช่น้ำลายผมแต่มันเป็นน้ำผมมันจะเป็นแล้วใส่แล้วก็พอกมันไว้มันก็จะห้ามเลือดได้ถูกต้องเอาลองชิมดูอันนี้จะมีรสเปรี้ยวอมฝาอันนี้กินกับน้ำพริกครับช่วยอะไรพี่เนี่ยอันนี้เป็นยาสมุนไพรไม่ใช่ทาแผลแบบตะกี้ใช่ไหมพี่ไม่ แก่พวกผ่อนมากเลยของมีลมเวลาท้องอืดอย่างเงี้ยกินในนี้ก็ได้อย่างต้นไผ่นี่เนาะใน1กอเนี่ยมีประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะกินหน่อครับหน่อทำฟืนสร้างบ้านสร้างบ้านสามารถที่หารถด่วนได้รถด่วนก็จะอยู่ในนี้ใช่ครับแล้วเราสามารถที่ตัดมาทำเป็นถ้วยไม้ไผ่ช้อนไม้ไผ่เป็นถ้วยน้ำตะเกียบไม้ไผ่โอ้โหทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้โอ้หลากหลายฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่แล้วไปทำอาหารเราจะไปต้มเราจะไปผัดต้นไผ่เดี๋ยวทำให้ดูบนยอดดอยแม่สลอนนะครับจะมีต้นกาแฟเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งชนะที่1ได้รางวัลมาว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพราะตรงนี้นี่ถือว่าเป็นต้นน้ำก็เลยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุน้ำที่ทำให้กาแฟเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็อากาศดีโอ้โหอยากให้ได้มากันทุกคนเลยอ่ะอันนี้คือหัวปลีครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เราตัดเองอันนี้มื้อกลางวันของเราตะดะดะตะดะดะตะตะตะครับจะฟันตรงนี้ได้ไหมพี่ฟันไหนก็ได้เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะนี่คือหัวปลีเดี๋ยวเราจะไปผ่าแล้วเราจะไปย่างจิ้มกินกับน้ำพริกครับมีอะไรผมตัดเพิ่มไหมผมพอละเดี๋ยวให้เราถือไว้ครับระวังนะครับอันนี้ยางลิ้นจี่อันนี้คือลิ้นจี่ปลูกใช่ไหมพี่ yes sir เอ้ยต้องลองชิมกันซะหน่อยแล้วแหละหวานมากเนื้อแบบสดกรอบมาแล้วโอ้โหลูกโอ้โหลูกใหญ่มากครับ50โลจริงไหมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเข้าฟิตเนสแล้วตอนเนี้ยโอ้โหน้ำหนักจริงว่ะโอ้โหให้ดูมือมันเป็นหนามจริงอย่าหาทำหน่อไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นร้อยๆชนิดอันนี้ภาษาขาเขาเรียกว่าอามะอับิอามะอับิอับิแปลว่าหน่ออาม่าคือชื่อของมันอ๋อชื่อพันธุ์มัน